สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่11เมษายนนะครับจากช่อง MJ Sport นะครับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเช้านี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่6ตำแหน่งนะครับเล่นตำแหน่งไหนช็อตวินาทีอิชิอิติวเข้มตัวกับเอลวันกันย่ากับตันทีมเยาวชนโอลิมปิกลียงเอลวันกันย่านะครับแข่งลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสได้ตัดสินใจเข้าร่วมทัพช้างศึกทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในชุดทีมชาติไทยชุดยู23ปีร่วมด้วยมาซาทาระอิชิอิหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยจัดการติวเข้มตัวกับเอรอนกานิยะในทันทีนะครับโดยเตรียมส่งเป็นแกนหลักสำคัญให้กับทีมชาติไทยชุดสู้ศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024ที่ประเทศกาตาร์โดยซึ่งเอรอนกานิยะนะครับแข่งอีกลีทีมชาติฝรั่งเศสกัปตันทีมเยาวชนของโอลิมปิกลียงถือเป็นนักเตะสมประโยชน์นะครับทุกผู้ชมสามารถเล่นได้ถึง6ตำแหน่งเริ่มจากฟุลแบ็กขวาฟุลแบ็กซ้ายเซ็นเตอร์แบ็กปีกขวาปีกซ้ายและกองหน้าและที่สำคัญนะครับเป็นนักเตะที่มีความแข็งแกร่งด้วยความสูงใหญ่ถึง185ซมมีความเร็วสูงมีการโจมตีที่ทะลุทะลวงสามารถเล็งบอลไปกับเท้าได้ดีเยี่ยมแบบนี้อิชิอิจะเลือกเอรอนกันย่าลงเล่นในตำแหน่งไหนให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยบนเวทีเอเชียล่ะครับเราเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังติวเข้มกันเลยนะครับโดยล่าสุดนะครับมาถึงเมืองไทยเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับต้องเปิด Google Translate ให้สัมภาษณ์เลยนะครับแล้วก็มีช็อตน่ารักน่ารักนะครับก็คือการขอโทษนะครับบอกว่าที่ต้องเปิด Google ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับนี่คือความน่ารักของน้องนะครับตอนนี้นะฮะแน่นอนว่าเอลวันกานิเย่เนี่ยก็อยู่ในมือของมาซาระอิชิอินะครับเรามาลุ้นกันว่าน้องจะเล่นในตำแหน่งใดนะครับหลังจากที่ข้อมูลออกมาน้องเล่นได้ถึง6ตำแหน่งนะครับส่วนมาซาระอิชิอินะครับก็ทำงานหนักอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็มีคนพบเห็นว่าเจ้าตัวขณะกำลังทานข้าวอยู่ก็มีการดูนะฮะคลิปวิดีโอของสโมสรในยุโรปนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเช่นสโมสรเรอัลมาดริดปะทะกับสโมสรแมนซิตี้นะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็เอาเทคนิคของคู่นี้เอามาปรับใช้กับทีมชาติไทยนะครับทำงานตลอดเลยนะฮะสำหรับมาซาระอิชิอินะครับนี่คือของจริงนะจ๊ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับโดนใจช้างศึกนะฮะมาดามแป้งตอบกลับแฟนบอลวิธีการเดินทาง 4,700 กิโลเมตรสู่เมืองเซินหยางของทีมชาติไทยของเรานะครับจากเดิมต้องต่อเที่ยวบินนะฮะแต่มาดามแป้งเหมาให้ท้องลำเลยทีเดียวนี่คือความสุดของมาดามแป้งของเรานะครับงานนี้โดนใจแฟนบอลแน่นอนนะฮะโดนใจเหล่าขุนพลทัพช้างศึกไปเต็มๆนะครับเมื่อมาดามแป้งนนพันธ์ล้ำซ้ำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโพสต์ภาพโปรโมทการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกที่จะเจอกับทีมชาติจีนนะครับโดยล่าสุดคู่ระหว่างทีมชาติจีนพบกับทีมชาติไทยในวันที่6มิถุนายนนะครับซึ่งเกมดังกล่าวนั้นนะฮะสังเวียนแข่งจะอยู่ที่สนามเซินหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ณเมืองเซินหยางประเทศจีนชายแดนติดกับเกาหลีเหนือนะครับโดยมีระยะทางไกลมากถึง 4,700 กิโลเมตรโดยอาจจะต้องมีการต่อเที่ยวบินและการเดินทางที่อาจจะต้องใช้เวลาที่ยาวนานนะครับก่อนที่จะมีแฟนบอลรายหนึ่งเข้าไปบอกว่ามาดามแป้งจะไปสู่สนามเซินหยางนี่ยังไงนะครับมันไกลมากเลยนะครับซึ่งก็มีแฟนบอลสงสัยนะครับตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันแต่ล่าสุดมาดามแป้งระบุว่าจัดเครื่องบินเหมาลำเลยละครับโอ้โหสุดยอดจริงมาดามแป้งออกมาตอบเองนะฮะจากนั้นมาดามแป้งนะครับตอบกับแฟนบอลรายดังกล่าวในทวิตว่าอย่างเป็นทางการนะฮะว่าเหมาเครื่องบินยกลำเลยเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับเพราะไกลมากค่ะสุดจริงๆนะฮะตอนนี้สนามเซินหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับมีความจุสูงถึง 60,000 ที่นั่งอีกทั้งเมืองเซินหยางยังเป็นที่สร้างประวัติศาสตร์เมื่อปี2001ที่ทีมชาติจีนคว้าตัวผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2002เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขานะครับก็มาดามแป้งนี่สุดจริงนะฮะเราก็อย่าลืมส่งใจไปเชียร์ให้เยอะๆเลยนะครับมาดามแป้งของเราเราปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันหน่อยนะครับสะเทือนเกาหลีใต้เคลียร์นะครับลีกเกาหลีใต้เล็งคว้าตัวสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยกระแสมาแรงอย่างมากเลยครับทีมสโมสรในศึกเคลียร์ลีกสูงสุดของเกาหลีใต้นะฮะสนใจดึงตัวสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยไปค้าแข่งบนเวทีเกาหลีใต้
ซึ่งสุภชัยเฉเดชทำงานอย่างยอดเยี่ยมต่อหน้าเอเจนต์เคลิกที่เดินทางมาชมเกมฟุตบอลโลก2006รอบคัดเลือกที่ทีมชาติไทยนะครับเสมอกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่สนามโซโลคัพสเตเดียมที่ผ่านมานะครับนัดแรกที่เสมอกันกับเกาหลีใต้ซึ่งในเกมดังกล่าวนะฮะสุภชัยเฉเดชสับไกลยิงด้วยเท้าขวาเกือบพาทีมชาติไทยบุกขึ้นนำทีมชาติเกาหลีใต้ตั้งแต่ครึ่งแรกแต่ในด่านทีมชาติเกาหลีใต้โชว์ซุปเปอร์เซฟเอาไว้ได้อย่างบุดเวิดอีกทั้งปัจจุบันเจ้าอามนะครับยังเป็นดาวยิงสูงสุดดาวซันโวในไทยลีกนะครับณตอนนี้ที่ยิงไปแล้ว14ประตูด้วยส่วนจะเป็นทีมจากเกาหลีใต้ทีมใดเร็วๆนี้เราจะได้ดูกันนะครับโอ้โหสุดจริงๆนะฮะเจ้าอามสุภชัยเฉเดชนะครับตอนนี้มีความสนใจอาจจากทางฝั่งเคลีกลีกเกาหลีใต้นะครับโดยประวัติศาสตร์นั้นนะครับก็มีนักเตะไทยที่ไปค้าแข่งนะฮะก็จะมีพ่อตุ๊กนะครับปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับที่ไปเล่นกับสโมสรเลกกี้โกสตาร์นะครับแล้วก็มีตอนนั้นของนักเตะของบุรีรัมย์อีกคนหนึ่งนะครับสาวสลักไหประโคนนะครับที่ไปเล่นกับทีมไหนเนี่ยแอดมินจำไม่ได้นะครับก็มีไปเล่นนะครับแล้วก็ถ้าหากเจ้าอามสุภชัยเฉเดชนะครับได้ไปจริงๆเนี่ยฝีไม้ลายมือหรือว่าฝีเท้าเนี่ยสามารถลงเล่นได้เลยนะครับให้กับเคลีกนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสโมสรระดับท็อปหรือว่าระดับกลางๆนะครับหรือว่าระดับล่างนะครับเราต้องมาติดตามชมกันเพราะว่าเจ้าอามเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับในทีมชาติไทยแมตช์เจอกับเกาหลีใต้นะครับแล้วก็มีช็อตที่ไปพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับซงฮึงมินนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับน่าจะมีการสนใจกันจริงๆแต่ไม่รู้ว่าทีมไหนนะครับเรามาลุ้นกันส่วนก่อนหน้านั้นนะครับก็มีในศึกเจลีกนะครับสนใจเจ้าอามอยู่เหมือนกันนะครับโซนเอเชียของเรานะครับก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่น่าจะมีโอกาสได้ไปค้าแข่งยังต่างแดนนะครับสำหรับสุภชัยใจเด็ดฝีไม้ลายมือฝีเท้าเนี่ยเจ๋งพอที่จะไปค้าแข่งในต่างแดนนะครับแต่อาจจะอยู่ในโซนเอเชียนะครับก็คือญี่ปุ่นกับเกาหลีเดี๋ยวลุ้นกันนะครับโดยสุภชัยใจเด็ดนะครับก็เป็นนักเตะที่ตัวความหวังเลยเป็นเดอะแบกในตำแหน่งแนวรุกของทีมชาติไทยของเราแทนที่ธีรศิลป์ดึงดานะครับตอนนี้นะฮะสุภชัยเฉเดชอายุ25ปีนะครับท่านผู้ชมสูงเนี่ยสูงถึง183ซมเลยนะครับแล้วก็ฤดูกาลนี้ยิงไป14ลูกนะครับแล้วก็5แอสซิสต์แล้วก็ลงเล่นจำนวนทั้งหมด23นัดให้กับบุรีรัมย์นะครับไม่ธรรมดานะครับก็มาลุ้นกันว่าจะได้ไปเคลีกกับทีมไหนนะฮะต้องมาลุ้นติดต่อกันต้องลุ้นตามกันนะครับนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยช่วงเช้าของวันที่11เมษายนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ